ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เป็นงานขุด ขุดร่องนะครับขุดร่องเตรียมวางท่อนะครับนู่นตรงนั้นครับตรงสีเหลืองนะครับขุดเตรียมวางท่อนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมลุยกันเลยไปเดินทางกันครับโอเคนี้ก็ต้องเดินทางเลยเหรอไปครับผมยาวไปครับยาวไปงานนี้ก็เคยทำเอาลงคลิปไปแล้วนะครับเมื่อหลายคลิปก่อนนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้ภาคนะโอเคเราจอดรถยืนรถดีๆก่อนนะครับนี่จอดยืนรถแบบนี้นะครับครับผมแล้วก็ขุดกันเลยนะครับผมช้าๆนะครับช้าๆช้าๆชื่อโอเคผมได้อยู่นะเอาวางไว้ด้านขวานี่แหละเคี่ยผมเฮ้ยติดอะไรวะโอ้200,000ชื่อมันจะยากตรงไอ้นั่นแหละครับยากตรงไอ้ที่มันติดกำแพงนั่นแหละครับมันจะขุดยากนะครับที่แกก็แม่งเอาวางไว้ตรงกำแพงเหลือเกินชึบจิ้มลงโอเคได้ครับได้ได้อยู่นะได้อยู่นะได้หนาได้หนาแล้วดูมุมมองภายนอกกันแป๊บหนึ่งนะครับนี่ดูมุมมองภายนอกกันบ้างนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูแบบนี้ดีกว่านี่เอาแบบนี้แหละมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมก็บ่อนี้ก็ขุดร่องนี้ก็200,000นะครับโอ้โหรายได้ดีชิบหายเลยวะก็แถวละ40,000นะครับเราขุดแถวนึงเนี่ยเราได้40,000นะครับแม่อะไรจะรายได้ดีขนาดนี้ครับโอ้โหมันไม่มีแล้วครับมันไม่มีแล้วงานที่รายได้ดีขนาดนี้แต่งานรถขุดนี่นะครับคือแม่ดูเดี๋ยวดูคอนโทรลมันโยกตามนะครับโอ้โหยอดมากครับโอเคเสร็จไปแล้วหลุมหนึ่งเราได้แล้ว40,000ภายในเวลาไม่กี่นาทีครับเราได้ตังค์ไปแล้ว40,000ครับโอ้ซื้อเลยครับแมคโครนี่ซื้อเลยหลุมต่อไปอยู่ตรงไหนโอ้ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเราจะค้ำรถบิดไปนะครับค้ำบิดจื้อบิดไปที่พี่บิดซ้ายบิดขวาบิดโอเคครับเทดินทิ้งครับเอ้าไม่เป็นเทวะโหแม่งอุตส่าห์บิดแล้วนะเนี่ยอุตส่าห์บิดแล้วมันยังไม่บิดไปให้เลยเฮ้ยมันยังไม่บิดไปเยอะโอ้อะไรเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะพูดผิดพูดถูกหน่อยนะครับไม่ใช่พูดผิดเลยแหละไม่ใช่พูดผิดพูดถูกละพูดผิดเลยแหละครับโอเคครับขุดไปครับผมระวังนะระวังจะโดนขอบปูนะครับชื่อขุดนะครับผมเอาวางไว้ด้านไหนก็ได้ละด้านขวานี่แหละครับเราวางไว้ด้านซ้ายเม่งมันก็ไปวางไว้ให้เราด้านขวาแค่อะไรของมันน่าอมุมมองในรถนี่มันน่าจะมองตามไอ้บุ้งกี้ให้เราเนาะให้เรามองตามเองอะไรชื่อเคนึกว่าเดินผิดนะวะถอยหลังขุดต่ออันนี้เขาจะวางท่อนะครับไม่รู้วางทำไมครับวางท่อนะครับผมจึ๊บอันนี้คลิปนี้เรามาขุดร่องไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมายกท่อลงนะครับน่าจะขุดว่าขุดไว้เฉยๆแล้วถ้าเวลามันเหลือก็อาจจะไปซื้อท่อให้ดูด้วยนะมาขุดมาแม่ว่าจะเก็บงานสักหน่อยแม่งไม่ได้ดินก็หน่อยเลยไหนครับถอยได้แล้ว80,000นะครับโอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนี้ครับผมน้ำมันไม่หมดพอลิตรเลยนะ
านแบบนี้นะครับเอาแล้วลืมกระตุกแล้ววะเมื่อกี้ยังลื่นๆอยู่เลยครับมันเรือฝั่งนี้พี่มันเรือฝั่งนี้โอเคหมดเอ้าไม่หมดอะไรวะเรือตรงไหนวะเรือตรงไหนวะตรงนี้เหรอเราก็ยืนรถเอียงๆเหลือเกินนะครับผมมันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย96โอ้โหเรือตรงนี้แน่นอนเลยเรือฝั่งนี้แน่นอนเลยครับเส้นเหลืองๆเนี่ยเราเอาออกแม่งหมดเลยครับเออเสร็จแล้วครับโอเคครับผมแล้วก็เดินรถออกนะครับหลุมต่อไปตรงไหนวะหลุมต่อไปตรงไหนพี่หลุมต่อไปตรงไหนนี่ครับตรงนี้ครับไปกันเลยครับไปกันเลยใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมทำไมไม่เดินวะเราจะเอาล้อนำออกนะครับเอาล้อนำออกนะครับจะบิดตัวรถนะครับนี่บิดบิดด้านนอกก็ได้วะดึงถอยหลังโอ้โหอะไรวะมึงจะจมทำไมเนี่ยโอ้เห็นไหมไปแล้วจังมันจะจมทำไมต้องขุดดินขายแม่งเลยครับผมก็ว่ากันไปครับแล้วทำไมไม่สวิงมาดูดีๆวะเราจะมองดูทำไมวะมันสวิงได้เนาะไปครับยืนรถตรงนี้แหละแล้วก็ขุดแม่งเลยครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายครับขุดไปเลยครับโอ้โหอย่ากระตุกดิอย่ากระตุกอันนี้เพิ่งหลุมที่3เองนะชื่อปากชื่อปากดินไม่ค่อยแข็งนะครับงานนี้ดินไม่ค่อยแข็งนะครับโชคดีอยู่ดินไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่นะครับจะขุดให้ให้ขุดให้มันตรงเส้นนะครับเวลาขุดเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเช้าเรียบร้อยแล้วครับทำงานอะไรวะทำโอนะครับทำโอทำงานกะดึกเลยคือว่าแหมชิวๆครับชิวๆงานง่ายๆครับง่ายมากครับงานแบบนี้ครับงานง่ายมากครับจึงดูด้วยชอบไอ้เวลาตรงมันขยับมากครับชอบมากครับเสร็จเรียบร้อยครับอีกหลุมนึงครับหลุมนึงอยู่ไหนพี่แป๊บนึงถอยรถออกก่อนน่าจะอยู่ด้านหลังโอเครถสำหรับลงเหมืองเลยครับไม่มาขุดนี่จอมลงทุนครับเดินบิดครับบิดยืนรถตรงๆนะครับมันค่อยขุดมันจะขุดง่ายนะครับโอเคครับผมหลุมสุดท้ายโอ้10นาทีพอดีนะครับหลุมสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวขุดต่อหยิบทำไมหยิบคุยกับเจ้าของที่เหรอชื่อปับนี่ไงดึงมาอืมีกระตุกเล็กน้อยโอ้เราต้องแซะด้านซ้ายออกแล้วครับ
ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแหละนี่ดูทรงแล้วต้องแซะออกด้วยครับเพราะว่ามันอะไรวะมันแคบเกินนะครับมันแคบเกินมันยังไม่ถึงเส้นเหลืองนะครับนี่เราเขาบอกให้เอาถึงเส้นเหลืองนะครับเจ้าของที่นะครับเชียบจุ่มนี่โอเคครับผมถอยครับถอยนี่ถอยมองด้านหลังด้วยนะครับโอ้โหวันนี้เจอดินไม่แข็งว่ะสุดยอดมากเลยครับเจอดินไม่แข็งนะครับเสร็จเรียบร้อยครับงานของเราวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมายกท่อนะครับคลิปหน้าแล้วเรามายกท่อลงกันนะครับผมเดี๋ยวไปซื้อของด้วยนะครับคลิปหน้าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ